ฮะโอเค4ข้อหาเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะตี4ทีสี่ทีนะคะตัดออกค่ะอุ้ยตายเลยอ่ะไอ้วอด้วยบายดีไซน์ทรายตื่นเช้ามาทำไมไม่ไปล้างหน้าแปรงฟันนะลูกมัวทำอะไรอยู่คะแป๊บนึงค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปอะไรเนี่ยตื่นเช้ามาก็เล่นโทรศัพท์เล่นเกมเลยเหรอลูกรีบไปล้างหน้าแปรงฟันเลยนะรู้ไหมคะไปล้างหน้าแปรงฟันดีกว่าจะโดนแม่ด่าเดี๋ยวมากินข้าวนะค่ะยิงเฮ้ยพี่มันยิงหนูเฮ้ยเจ้านายเย้ชนะแล้วเอ้าดีไซน์ไปเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาอีกแล้วเนี่ยไปดูหน่อยสิเข้าห้องน้ำอะไรนานจังท้องเสียหรือเปล่าเฮ้ยเสียงเหมือนเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำเลยเนี่ยแอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำอีกแน่เลยดีไซน์ทำไมเข้าห้องน้ำนานจังลูกทำไมไม่เสร็จสักทีท้องเสียหรือเปล่าเฮ้ยแย่แล้วแม่เคยสั่งว่าไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องน้ำรีบออกไปดีกว่าแม่หนูเสร็จแล้วค่ะกินข้าวกันเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนมาคุยกันก่อนค่ะไหนมันนี่สิเมื่อกี้แม่ไปยืนรอหนูหน้าห้องน้ำได้ยินเสียงหนูเล่นเกมในห้องน้ำใช่ไหมแอบเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำใช่ไหมคะแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำจำได้ไหมคะจำได้ใช่เพราะว่าเวลาที่เราเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเราก็จะนั่งนานแล้วการนั่งห้องน้ำนานๆมันไม่ดีมันจะทำให้เราเป็นฤาษีดวงได้รู้ป่ะนะถ้ามีอีกครั้งนึงแม่จะตีแล้วนะคะเข้าใจไหมคะแล้วนี่ล้างมือหรือยังเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วล้างมือหรือยังเนี่ยมือก็ไม่ได้ล้างไปเลยไปล้างมือเลยค่ะแล้วมากินข้าวอากินข้าวเลยลูกสายแล้วค่ะเลยเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวปวดท้องนะดีไซน์แม่เคยบอกแล้วไงว่าเวลากินข้าวไม่ให้เล่นโทรศัพท์อ่ะลูกตัวเองเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ค่อยจะกินข้าวกินข้าวน้อยเก็บโทรศัพท์เลยค่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็เอาจานไปล้างด้วยนะลูกรู้ปะคะรู้แล้วค่ะเอ้ยอิ่มแล้วไปเล่นเกมดีกว่าฮะไปเล่นเกมต่อดีกว่ากำลังสนุกเลยยิง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 เฮ้ยพี่วอก่อนพี่ยาพี่ยาจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงช่วยด้วยชุบนายดีไซน์ค่ะแม่ดีไซน์แม่บอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วให้ล้างจานไม่ใช่เหรอคะเดี๋ยวหนูไปล้างค่ะแม่แม่บอกว่ากินเสร็จแล้วให้ล้างเลยห้ามแช่ไงคะแม่ว่าหนูติดโทรศัพท์เกินไปแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยหลายเรื่องเลยแม่ต้องทำโทษหนูแล้วค่ะนะคะวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยอย่าบอกนะว่าเราจะโดนแม่ตีโอ้ no มาตรงนี้ค่ะแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะเล่นโทรศัพท์ต้องรู้เวลาต้องรู้จักแบ่งเวลาใช่ไหมคะแม่บอกทุกอย่างเลยกินข้าวก็ให้ล้างจานทำอะไรบอกหมดเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีปัญหาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยตื่นมาตอนเช้าก็ไม่ยอมล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะวันนี้แม่จะตีหนูนะขอโทษนะคะเพราะหนูแบ่งเวลาไม่ได้ตอนนี้สมองหนูจดจ่ออยู่แต่โทรศัพท์จดจ่ออยู่แต่จะเล่นเกมเล่นมือถือ
ม่คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นแม่ต้องลงโทษหนูจะได้จำแล้วแม่จะไม่ให้หนูเล่นโทรศัพท์1อาทิตย์นะคะมาโดนตีวันนี้มีกี่ข้อหาไหนนับสิมีข้อหาอะไรบ้างคะตื่นมาไม่ล้างหน้าแปรงฟัน1ตื่นมาไม่ล้างหน้าแปรงฟันเอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำ2เอาโทรศัพท์เข้าห้องน้ำอะไรอีกคะ3กินข้าวแล้วดูโทรศัพท์โอเคกินข้าวโทรศัพท์4กินข้าวเสร็จไม่ล้างจานโอเค4ข้อหาเพราะฉะนั้นวันนี้แม่จะตี4ที4ทีนะคะตัดออกค่ะ2 3 4โอเคค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างจานเคลียร์จานให้เรียบร้อยนะคะไปได้ค่ะอันนี้นะคะทุกคนสำหรับเรื่องราวที่ได้ชมไปนะคะก็เป็นเพียงละครสั้นเท่านั้นนะคะทำขึ้นเพื่อสอนเพื่อย้ำเตือนเนาะว่าให้เรารู้จักแบ่งเวลานะไม่ใช่ว่าเล่นแต่โทรศัพท์ตลอดเวลาใช่ไหมคะต้องรู้จักแบ่งเวลาด้วยนะแล้วก็เมื่อกี้เป็นไงคะดีไซน์โดนตีเจ็บไหมคะไม่เจ็บเพราะว่าไม่ได้โดนตีเพราะว่าไม่ได้โดนตีจริงนะทุกคนแม่คะหนูขอยืมโทรศัพท์แม่หน่อยได้ไหมคะจะมาทำอะไรลูกจะยืมไปดู TikTok ค่ะอ๋อโอเคได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ว่าเสร็จแล้วมาคืนแม่นะคะโอเคค่ะนี่ค่ะจ้าไปแม่ใส่หมายอยู่นี่นะพี่ไปหาอะไรกินก่อนนะสเก็ตตั้งนานแล้วเล่นดีกว่าฮะใช้ไม่ได้แล้วด้วย oh, no. ในเมื่อเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดไปสารภาพกับแม่ดีกว่าอ้าวดีไซน์มาทำอะไรอยู่นอกบ้านนะลูกแม่ก็คิดว่าหายไปไหน แม่มา huh? ดีไซน์ทำไมไม่เข้าบ้านนะลูกแม่ก็คิดว่าหายไปไหนรอในบ้านตั้งนานแม่หนูขอโทษค่ะเมื่อกี้หนูเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็กินขนมไปด้วยแล้วหนูล้มหนูทำโทรศัพท์แม่หน้าจอแตกค่ะฮะ huh? ไหนดูสิลูกโอ้แตกหมดเลยแตกขนาดนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะเนี่ยดีไซน์เปลี่ยนหน้าจอจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนหน้าจอไม่ได้นี่ต้องซื้อใหม่เลยนะลูก oh, no. เครื่องหนึ่งไม่ใช่ถูกๆด้วยนะดีไซน์โทรศัพท์อ่ะแล้วแม่ไว้ใช้งานด้วยอ่ะลูกทำไมไม่ระวังเลยอะคะหนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจมันมีก้อนอิฐอยู่ที่พื้นแล้วหนูก็เลยสะดุดล้มโอ้แต่หน้าจอแตกขนาดนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยลูกแล้วแม่จะที่ไหนทำงานน่ะ
หนูขอโทษค่ะแม่หนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะโอเคค่ะลูกแม่รู้ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วหนูเจ็บตรงไหนไหมไม่เจ็บค่ะแล้วหนูรู้ไหมว่าเพราะอะไรหนูถึงล้มแล้วก็ทำโทรศัพท์แม่จอแตกไม่รู้ค่ะแม่เพราะว่าหนูประมาทไงคะถึงแม้ว่าครั้งนี้หนูจะไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ต้องทำโทษหนูนะว่าโทรศัพท์แม่หน้าจอแตกใช้งานไม่ได้เลยค่ะแม่หนูยอมรับผิดแล้วก็ยอมให้ทำโทษค่ะงั้นแม่จะให้หนูเข้ามุม10นาทีเพื่อไปคิดพิจารณาว่าเพราะอะไรหนูถึงทำโทรศัพท์แม่หล่นแตกแล้วก็แม่จะไม่ให้หนูเล่นโทรศัพท์1อาทิตย์นะคะได้ค่ะแม่หนูขอโทษนะคะต่อไปนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะโอเคค่ะไปเข้ามุม10นาทีนะไปนั่งคิดพิจารณาไปวิเคราะห์ว่าตัวเองทำผิดพลาดตรงไหนประมาทหรือว่าอะไรทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นโอเคไหมคะค่ะไปค่ะเข้าไปในบ้านค่ะไปก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะแม่กุ้งก็ทำขึ้นเพื่อเตือนสติดีไซน์และน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะว่าเวลาที่เราทำอะไรก็ตามนะทุกคนห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะคะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะอย่างคลิปเนี้ยดีไซน์เล่นโทรศัพท์ไปด้วยกินขนมไปด้วยแถมยังเล่นเซิร์ฟสเก็ตอีกนะทุกคนคือประมาทมากนะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้เนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ